คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast วันเวลาที่เปลี่ยนไปผู้คนต่างก็เปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับทุกคนอย่างแน่นอนคือตอนนี้ชีวิตกำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมทุกวันบางคนอาจจะมีไอเดียที่เริ่มทำสิ่งใหม่บางคนอาจกำลังทำสิ่งที่ทำอยู่ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นบางคนก็กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นซึ่งก็มีอยู่หลายครั้งที่การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเป็นเรื่องที่ยากเกินความสามารถของเราแล้วใครล่ะที่จะช่วยเราเปลี่ยนแปลงหรือตกแต่งชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้แม็กซ์ลูคาโดได้กล่าวไว้ในหนังสือรวมเล่มว่าขอเพียงพระองค์ประทับในหัวใจสักดวงนานพอหัวใจดวงนั้นจะเริ่มเปลี่ยนแปลว่าพระเจ้าคือผู้ที่สามารถช่วยคุณได้และพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยตกแต่งชีวิตของคุณคุณแค่ต้องใช้เวลากับพระองค์ให้มากพอพระองค์จะเริ่มเปลี่ยนแปลงจากภายในใจของคุณก่อนแล้วออกมาเป็นการกระทำในสุภาษิตของยิวก็มีคำกล่าวว่าทุกสิ่งที่เราทำออกมาล้วนออกมาจากใจการที่เราจะใช้เวลากับพระองค์ให้มากกว่าเดิมหรือมากพอหมายความว่าเราต้องจัดสรรเวลาให้พระองค์ในแต่ละวันเช่นเวลาเพื่ออ่านพระคัมภีร์หรือเวลาเพื่ออธิษฐานและเปาโลผู้เป็นอัครทูตประกาศเรื่องราวของพระเยซูก็ได้อวยพรเราในพระคัมภีร์ด้วยว่าขอให้เราได้รู้จักฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระเจ้าว่ามีมากมายเพียงใดสำหรับเราที่เชื่อนั้นในคืนนี้หรือทุกๆคืนต่อจากนี้ลองใช้เวลาสั้นๆกับพระเจ้าก่อนนอนดูไหมครับอ่านพระคัมภีร์บทสั้นๆหรือใช้เวลาอธิษฐานกับพระองค์เพราะนี่อาจเป็นก้าวเล็กๆสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ากำลังจะทำในชีวิตของคุณแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ